สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับ Morning Talk SSN 11นะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้ได้ทีมเข้าชิงบอลแอฟริกาแล้วครับผมนะฮะก็มีคือรายการนี้เนี่ยมันมีอย่างนึงที่น่าสังเกตคุณก๊อตผมดูมาตั้งแต่ไม่ได้ดูสิสังเกตผลมาตั้งแต่รอบแรกแล้วมันจะต้องมียิงเข้าประตูตัวเองคือนอกจากไอ้ต่อเวลาแล้วเนี่ยมันจะต้องมียิงเข้าประตูตัวเองทำเองไม่ค่อยได้เยอะมากเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ยิงเข้าประตูตัวเองเยอะมากใช่ใช่เมื่อคืนนี้ก็มีอีก2ลูกนะถูกต้องเออนะฮะอย่างคู่เซเนกัลเนี่ยก็มีแล้วก็เป็นประตูชัยด้วยครับผมนะครับแต่อาจจะเป็นการแฉลบนะแต่ว่าก่อนอื่นเราไปดูคอมเมนต์เมื่อวานนี้กันก่อนดีกว่าครับผมอ่ะเมื่อวานนี้ก็มีคุณเกียรตินะครับมาเป็นท็อปแฟนขอบคุณที่ตั้งใจอ่านทุกๆคอมเมนต์ครับเยี่ยมครับผมยินดีครับคุณไก่หมูซึ่งสวัสดีครับคุณชูชาติท็อปแฟนนอกจากเลสเตอร์ที่มีเจ้าของเป็นคนไทยแล้วยังมีทีมไหนในอังกฤษอีกครับที่มีเจ้าของเป็นคนไทยก่อนหน้านี้เหมือนมีเรดดิ้งนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะขายไปแล้วมีเปลี่ยนหรือเปล่าเชฟฟิลด์เวนสเตย์เชฟเวนใช่ครับคุณเลวเนลนะครับบอกสวัสดีครับผมนะครับคุณก็ท็อปแฟร์นะครับคุณชีวิตดั่งสายลมท็อปแฟร์สวัสดีครับคุณสิทธิพักส่งสติ๊กเกอร์มานะครับคุณวิลลี่ชัยวัฒน์ท็อปแฟร์มอร์นิ่ง FCFC คุณสแตนลีย์พาร์คบอกรู้การที่จะถึงหน้าสนใจมากครับดาวรุ่งหลายคนในแต่ละทีมน่าจะรับโอกาสมากขึ้นรอดูเลยครับว่าจะมีใครขึ้นมาเป็นตัวหลักบ้างคุณสุชาตุพงศ์ส่งสติ๊กเกอร์มานะครับคุณกรวิทย์บอกว่าต่อซาเน่กับกุนโดกันให้ได้ก็น่าจะดีนะครับขายไปก็ต้องหาใหม่ไม่รู้จะเข้าระบบอีกไหมครับเมื่อวานมีข่าวมีเรื่องบอกว่าจะต่อสัญญาซาเน่แล้วก็มีเหลือ2ปีครับผมแล้วก็คุณภูสิทธิ์มาตอบคุณกรวิทย์บอกว่าคอนแบ็คพิงค์วันนี้เดี๋ยวถ่ายยายเกี้ยวมาฝากนะครับคิกริโอ้เฉียบครับคุณกรวิทย์บอกผมจะรอดูนะครับโอ้โหแล้วก็มีภาพมาจริงผมว่าภาพที่เจนนี่ลงเองอ่ะจะโหดกว่าที่แฟนคลับไทยอืมใช่ครับแนะนำว่าทีเด็ดทีเด็ดนะครับว่าจัดไปครับอยู่ไกลซูมสุดพลังแล้วก็ลิซ่าจีซูแล้วก็โอ้โหมีหลายรูปด้วยนะฮะแล้วก็มีคลิปหนูลิสไม่อ่อนโยนเลยโอ้โหครับผมเดี๋ยวผมไปดูแยกรอบนั้นฮะเฉียบเฉียบฮะคุณสมปองทองมาท็อปแฟร์ส่งสติ๊กเกอร์มานะครับคุณชาติสิริดีแย้บอกแมนยูโอกาสเพียบยิงได้2ลูกมีปัญหาเรื่องทำประตูจริงๆหงส่งเด็กลอนคอนทีมยังยิงได้ตั้ง6ลูกผีต้องปรับการจบสกอร์โดยด่วนหากหวังจบในท็อป4เป็นกำลังใจให้เด็กผีทุกคนครับติเพื่อก่อติเพื่อก่อคุณเดอะคิงท็อปแฟนนะครับบอกว่าตื่นมา7โมงต้องเปิดดูทุกวันเมื่อไหร่โคเอนเก้จะขายทีมเศร้าจังครับใช่ผมก็อยากให้ขายเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาไม่ขายคุณเดอะคอปนะครับบอกว่าลิเวอร์พูลดาวรุ่งตัวไหนที่ได้เล่นชุดใหญ่บ้างไรอันบรูสเตอร์เนี่ยได้เล่นแน่นอนนะครับยิงอีกแล้วนี่ล่าสุดนะตกลงต้องออกเสียงว่าอะไรไลออนหรือลีอานเออใช่มันเขียนไม่เหมือนกันนะคุณอานนท์พุ่มฝ่านะบอกมีข่าวหงเปล่าครับมีทุกวันนะครับครับคุณคมกริตท็อปแฟนบอกว่าผมว่าหงไม่ซื้อก็ดีนะครับเพราะดูแล้วดาวรุ่งดีหลายคนช่วงอุ่นเครื่องก็โอเคนะครับคุณสมบูรณ์เอียวซาส่งสติ๊กเกอร์เข้ามานะคุณสรัญญูเลสเตอร์ซื้อตัวนักเตะ70 ล้านได้และมองกลับมาที่อาร์เซนอลเป็นข่าว100 ล้านแล้วยังไม่ได้มาเลยครับครับผมได้มาร์ติเนลลี่นะ6 ล้านปอนด์นะกองหน้าบราซิลคุณนิววี่นะครับแม็กควายเป็นไงบ้างครับนี่โอ้โหวันนี้มีอัปเดตล่าสุดมาฝากกันนะครับคุณคมกริตท็อปแฟร์ลุยเดียวเลยครับใช่นะครับคุณจารุวันซิกเกอร์หัวใจ3 ดวงนะคุณสุภกิจซื้อ2 แถม 1แซวโคตรแอกแซวโคตรแอกคุณชาติสริบอกว่าอย่าไปแซวน้องมันเยอะเดี๋ยวของมันขึ้นแล้วน้องมันจะงอนแม่กับเขาให้เราดูนะครับแล้วก็คุณเอกมันเยอะมันงอนจริงนะมันงอนงอนแล้วก็คุณเอกก็ส่งสติ๊กเกอร์มาเยอะเนี่ยแล้วเดี๋ยวคนมาฟังเราแล้วก็เอาไปแซวกันอีกว่าได้ข่าวว่าคุณโดนแซวเยอะแล้วงอนจริงป่ะครับแซวแบบนี้มันจะงอนยิ่งกว่าเรื่องใหญ่แต่ว่าแซวว่ามันขี้งอนเอาพี่โน้ตแอนฟิลโรสนะบอกว่าตาเอ๋นะฮะแล้วก็คุณภูสิทธิ์นี่บอกสวัสดีครับฝากนึกฝากตัวด้วยนะครับครับวันนี้คอนเสิร์ตวันสุดท้ายจะไปถ่ายเจนนี่มาฝากคุณก๊อฟคุณก๊อฟครับคุณก๊อฟจะไม่อยู่สักระยะคงเหงาเลยนะครับคุณก๊อฟเดี๋ยวผมอยู่เป็นเพื่อนเองทุกวันสู้ๆครับสุดยอดนะครับอ่ะเรียบร้อยคุณภูสิทธิ์นี่ตอนนี้กลับมาพ้นโทษแบนบัตรเต็มตัวแล้วนะครับทั้งแชร์ทั้งก็ระมัดระวังนิดนึงแต่ต้องระวังไปอีกนะครับอยากให้อยู่กันยาวๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมมีคอมเมนต์ในสยามสปอร์ตด้วยคุณภูสิทธิ์บอกลิซ่าฝากจุ๊บมาให้เฉียบครับเดี๋ยวผมไปดูเดี๋ยวจบนี้ผมดูแน่นอนครับไม่ต้องห่วงแล้วก็บอกว่าผมกลับมาแล้วพ้นโทษแบนสักทีคิดถึงมากมายครับผมวันนี้จะไปดูคอนเสิร์ตแบ็คพิงค์เดี๋ยวบรรยากาศมาฝากนะครับขอบคุณมากเลยครับคุณภูสิทธิ์ครับครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะฮะทีนี้มาดูผลบอลเมื่อคืนนี้นะครับเริ่มที่แอฟริกาคัพออฟเนชั่นก่อนนะครับรอบรองเซเนกัลกับตูนิเซียเนี่ยเสมอกัน0-0ครับผมแต่ช่วงต่อเวลาเซเนกัลก็มาได้ประตูจากการทำเข้าประตูตัวเองของผู้เล่นตูนิเซียต
ูนิเซียเนี่ยมีในเวลาได้ยิงจุดโทษด้วยแต่ว่ายิงโอ้โหยิงน่าเกลียดมากรู้สึกว่ามีได้จุดโทษทั้ง2ทีมั้งแล้วยิงไม่เข้าเลยมีตูนิเซียเนี่ยช่วงท้ายเกมเลยที่ผมนั่งดูอยู่เออนะฮะก็เนี่ยแหละตกรอบไปสำหรับตูนิเซียไม่ยังได้ชิงอันดับ3อยู่นะวันที่17ไอ้คนยิงจุดโทษนี่คงตาบาปเลยอ่ะส่วนแอลจีเรียกับไนจีเรียนะครับแอลจีเรียนำก่อนจากการทำเข้าประตูตัวเองของไนจีเรียครับผมนะครับแล้วก็โดนตีเสมอจากจุดโทษครับในช่วงกลางครึ่งหลังนะครับแต่สุดท้ายนาทีที่ 90+5 ใช่ริยัดมาเรสทีเด็ดจัดฟรีคิกให้จัดฟรีคิกให้ทีเด็ดครับบอลพุ่งฟลุ๊กเข้าไปคนพลาดนี้ยังกับเกิดระเบิดตอนจะยิงคนพลาดของต่างประเทศนะครับเหมือนบ้านไฟไหม้อย่างนี้นะฮะส่วนฟุตบอลกระชับมิตรสโมสรนะครับผมเอาลิเวอร์พูลมาพูดก่อนเลยแล้วกันครับได้เจมส์มิลเนอร์ทำ2ประตูคือยิงเบิกกล้องแล้วก็จุดโทษติดกันเลยอ่ะ 2-3 นาทีเองนะครับนาทีที่13กับ15มั้งยิงกระจุยเลยทั้งลิเวอร์พูลใช่แล้วก็มาได้อีกลูกจากเจ้าหนูริอานบรูสเตอร์นี่แหละยิงอีกแล้วอ่ะยิงอีกแล้วนะอุ่นเครื่อง2นัดกดไป3เม็ดทีเด็ดนะคนนี้เออน้อยอยู่เลยอ่ะนะครับแต่ก็เสียประตูให้แบรดฟอร์ดไป1ลูกเหมือนกันนะฮะส่วนคู่อื่นมีโคโลนชนะลอริงเกน 5-1 นะครับเซาท์แฮมป์ตันเสมอกับไรดอฟเอาทัชของออสเตรียไป 1-1 ครับเรนเจอร์โหจราดดุมากดุจังเลยอ่ะกดมากเซยไป 4-0 ไม่ใช่กดทีมหมูๆแล้วเขาเตะบอลยุโรปรอบคัดเลือกอะไรอยู่ด้วยไม่ใช่เหรอนั่นแหละเต็มที่เจอเราเต็มที่ช่วงนี้เออแล้วก็มีพูดถึงเจ้ากองหน้าของตัวเองด้วยโมเรลอสอะไรเนี่ยที่เก่งๆหน่อยของโคลอมเบียบอกว่าไม่มีข้อเสนอเข้ามานะครับไม่งั้นก็ได้ใช้เดโฟต่อนะฮะอาร์เมเนียบิเลเฟลเสมอกับนอริชไป 2-2 วัตเทนไซด์ของเยอรมนีเสมอชัลเก้ 2-2 นะครับซียงเสมอกับเอเวอร์ตัน 0-0 แล้วก็มีลูกาโน่แพ้อินเตอร์มิลาน 1-2 ครับคอนเต้ประเดิมนะไม่มีกาดี้โดนไอ้ส่งกลับใช่อิตาลีเนียงโกลันก็โดนด้วยอีกคนนึงไม่เอาจริงเพิ่งโดนคนล่าสุดแล้วสื่ออิตาลีลงว่าเนียงโกลันโดนปฏิบัติแบบเดียวกับอิกาดี้เลยนะก็ส่งกลับไปขายซ้อมเองรอขายอย่างเดียวฮะนะครับส่วนข่าวเมื่อวานนี้มีเรื่องของแฮร์รี่แม็กควายก่อนหน้านี้มันก็มีเรื่องที่แม็กควายไปบอกกับเพื่อนร่วมทีมว่าผมจะย้ายครับผมอยากย้ายครับดูนี่นั่นนะฮะวันนี้เป็นเดอะซันหนึ่งเดอะซันนี่อาจจะโอเคความน่าเชื่อถือไม่เท่าไหร่แต่มันมีเจ้าไซมอนสมิธด้วยเป็นผู้สื่อข่าวของ BBC นะน่าสนใจตรงนี้แหละเออบอกว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยบรรลุกันเรียบร้อยแล้วแมนยูกับเลสเตอร์นะฮะจะให้เงินเนี่ยรวมๆแล้วก็คือสถิติใหม่ของกองหลังถึง80ล้านปอนด์ใช่ครับแบ่งเป็นค่าตัวเพียวๆเนี่ย60ล้านปอนด์แล้วก็โบนัสอะไรก็ว่าไปเนี่ยรวมแล้วได้20ล้านปอนด์โบนัสมากคลั่งมากแต่ต้องเป็นโบนัสที่ผมว่าจับต้องได้มากๆใช่มีโอกาสเป็นไปได้สูงเพราะว่าเลสเตอร์เขาเป็นทีมที่แบบผมว่าไม่ค่อยร้อนเงินนะใช่แบบไม่รีบปล่อยอยู่แล้วอ่ะถึงยอมนะฮะก็น่าจะมีความคืบหน้ามากขึ้นคือผมยังไม่ฟันธงนะว่าได้ย้ายจริงๆใช่เดอะซันนี่ลือถึงขนาดว่าวันนี้เดี๋ยวมาตรวจร่างกายเลยใช่ตรวจร่างกายวันนี้ส่วนแมนซิตี้ก็ถอยๆไปเพราะว่าเรื่องค่าตัวมันสูงเกินไปด้วยอีกอย่างนึงเขาบอกว่ามีเจอดาวรุ่งที่เล่นได้เหมือนแม็กควายแล้วด้วยนะฮะซิตี้ก็ต้องระวังเรื่อง financial fair play ด้วยใช่นะครับส่วนเรื่องอื่นๆของแมนยูนะมีไหมมีเจ้าแดเนียลเจมส์ก็พูดถึงไอดอลของตัวเองก็คือไรอันกิกไม่เหลือตำแหน่งที่ชอบก็คือปีกซ้ายนั่นแหละครับถูกต้องทุกคนสำนักถูกต้องทุกคนทุกทีมครับส่วนเลสเตอร์หลังจากที่มีข่าวเรื่องแฮร์รี่แม็กควายแล้วเนี่ยก็เดอะซันมั้งบอกว่าไปได้ลุอิสดังกองหลังของไบรตันดีกรีเคยติดทีมชาติอังกฤษแล้วนะ45ล้านปอนด์นะ40หรือ45ล้านปอนด์นี่แหละโกงต่อโกงดีมาซัพพลายฮะประมาณนี้ดุมากถ้าขายแม็กควาย80ก็อาจจะโดนใช่ก็คือต้องเอาไงนะฮะลูอิสดังเห็นมีเป็นเล็งไอ้เจ้าเจมทาคอฟสกี้อะไรด้วยเนี่ยตกใจเลยนะครับตัวลูอิสดัง45ล้านปอนด์แล้วซะผมจะไปยืนยังไงบนตลาดครั้งนี้เนี่ยลูอิสดังหรือเปล่าลูอิสดังแหละแต่ก็มีดีกรีทีมชาติอังกฤษไงครับครับใช้ได้อยู่นะเอามาทดแทนกันแต่แพงมากนะฮะส่วนเรื่องดานิอาเวสนะครับคือมันมีข่าวตอนแรกมาว่าถ้าซิตี้จะเอาเนี่ยต้องจ่ายค่าเหนื่อยหลักแสนปอนด์ขึ้นน่ะ102ใช่นะครับแต่ว่าข่าวจากมุนโดเดปอร์ติโวบอกว่าสเปอร์กับอาร์เซนอลก็จะเอาเหมือนกันมุนโดเดปอร์ติโวในสื่อสเปนตอนแรกบอก Daily Express เนี่ยของอังกฤษก่อนนะบอกว่าเป๊ปเนี่ยติดต่อไปแล้วเพราะลูกน้องเก่าอยู่แล้วว่ามาจอยเฮียมาเฮียจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อแบ็คขวาเพิ่มถึงขนาดที่ว่ามีลุ้นเบียดตัวจริงกับไคล์วอล์กเกอร์เลยนะผมว่าได้นะถ้าดูฟอร์มโคปาอเมริกาเนี่ยลุ้นได้เลยอ่ะเขาบอกมาจอยเฮียมาแล้วก็ไม่ต้องปรับตัวเยอะอยู่กับเฮียสบายแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสเปอร์กับอาร์เซนอลก็สนด้วยอาร์เซนอลเนี่ยก็เพิ่งปล่อยลิกสไตเนอร์ออกไปสเปอร์เนี่ยจะปล่อยเคียร์ทิปเปียเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจตรงฝีเท้าเนี่ยไม่ต้องพูดถึงละเล่นดีติดเรื่องอายุอย่างเดียวว่าต้องลุ้นมาพรีเมียร์ลีกว่าจะเป็นยังไงนะแต่ว่า
ไม่เสียเงินซื้อนั่นแหละแล้วค่าเหนื่อยผมว่าแสนสองกับนักเตะอย่างอาเวสมันก็น่าคือหักไอ้ตรงเงินค่าตัวเนี่ยมาโปะตรงค่าเหนื่อยถ้าไม่คิดมากเรื่องอายุก็น่าเสร็จน่าเสร็จนะครับก็บวกลบไปกี่ปีคูณเป็นค่าเหนื่อยเท่าไหร่คุ้มกับค่าตัวไหมถ้าไปซื้อตัวอื่นอะไรเงี้ยอย่างอาร์เซนอลเนี่ยถ้าเอามาก็ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเลยเพราะว่าเบียรินน่าจะกลับมาไม่ทันช่วงต้นซีซั่นเดินแบบอยู่ใช่ครับแต่เดินแบบไปนะแต่ส่วนสเปอร์นี่ก็มีแซชโอริเย่ผมว่าอาเวสเบียร์สบายถ้าขายโอริเย่ก็จะโดนขายเหมือนกันผมว่าเบียร์สบายเลยถ้างั้นรู้สึกจะขายทั้งคู่เลยอ่ะครับเก็บไว้แค่เจ้าเด็กไคล์วอล์กเกอร์ฟิลเตอร์อะไรผมว่าสุดท้ายแล้วขึ้นอยู่กับแมนซิตี้เนี่ยเอาจริงเปล่าครับถ้าแมนซิตี้เอาจริงผมว่าเสร็จแหละไม่น่าพลาดเพราะว่าเป็นเป๊ปด้วยไงครับส่วนอาร์เซนอลนะก็มีข่าวจะเอาตัวใครเนี่ยเอเวอร์ตันหรือเอเวอร์ตันมีเรื่องอเล็กซ์อีกนิดนึงของสเปอร์มีเรื่องอเล็กซ์ของสเปอร์เป็นจากเดอะการ์เดียนมันสื่อทำดีเลยบอกว่าน่าจะต้องอยู่ต่อแล้วเพราะว่ามาดริดไม่เล่นด้วยมาดริดไม่เล่นด้วยแมนยูก็ไม่ซื้อมาดริดมองว่าแพงไป70ล้านปอนด์คือลดให้แล้วนะเหลือสัญญาปีเดียวมาดริดบอกไม่เอาคือเหมือนถือไพ่เหนือกว่าด้วยตอนนี้สำหรับดิวเอริกเซนก็เลยบอกว่ายังไม่ซื้อทำให้เหมือนเอริกเซนไม่มีทางเลือกนอกจากต้องอยู่ต่อแต่ว่าเดอะการ์เดียนบอกว่าอาจจะรอย้ายฟรีอยู่ต่อไม่ต่อสัญญาใช่รอย้ายฟรีก็ถึงมกราคมก็คุยกับมาดริดได้แล้วแบบอิสระเลยนะถ้าไม่เซ็นสัญญาใหม่แต่สถานะพอไปแบบย้ายฟรีมันจะอีกแบบนึงมันจะใช่แฟนบอลจะไม่เหมือนที่แบบดูไม่ค่อยมีคุณค่าเท่าไหร่แล้วก็ไม่เหมือนที่แบบอย่างอาซาย้ายแฟนบอลก็จะไม่ว่าเหมือนเต็มที่ให้กับทีมก่อนครับครับผมมาถึงเรื่องเอเวอร์ตันนะฮะนี่ดาวซันโมโคปานะครับอาร์เซนอลเขาบอกว่าจริงจังเลยนะเอดูไปคุยเลยตอนนี้ดีลเรื่องเอดูเนี่ยมันพอดูเป็นไปได้ขึ้นมาเลยโรโบเอสปอร์เต้บอกว่าเอดูตอนนี้เป็นผอ.อาร์เซนอลใช่ไหมฮะแต่ก่อนนี้เขาทำงานทีมชาติบราซิลเป็นฝ่ายประสานงานอะไรแบบเนี้ยไปแอบคุยแล้วไปแอบคุยกับเอเจนต์ไว้ให้อาร์เซนอลแล้วเพราะว่าไอเอดูเนี่ยเซ็นอาร์เซนอลก่อนโคปาอยู่แล้วนะครับไปเซ็นไปคุยกับเนี่ยกิลมาเวลอสเอเจนต์ของเอเวอร์ตันไว้แล้วว่าเนี่ยสนใจไหมอยากมาตามเฮียมาเฮียจะได้หน้าด้วยใช่การเซ็นสัญญาคนแรกของเฮียประมาณนั้นเขาก็เลยมองว่าตอนนี้เนี่ยอาร์เซนอลเป็นตัวเต็งเหนือทั้งเอซีมิลานแล้วก็อาริโกมาซึกับการได้ตัวเอเวอร์ตันไปร่วมทีมส่วนเอเวอร์ตันเนี่ยเพิ่งให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนนี้เนี่ยได้รับข้อเสนอมาแล้วแต่ว่าไม่บอกว่าคือทีมอะไรแล้วบอกด้วยว่าวันพุธนี้เนี่ยเขามีโปรแกรมเตะกับเกรมิโอเจอกับบาเฮียแต่ว่าเขาบอกว่ายังไม่แน่ใจว่าจะลงได้ไหมพุธนี้โอ้โหปัจจุบันทันด่วนขนาดนั้นเลยนะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องรอดูสถานการณ์ต่อไปค่าตัวล่ะค่าตัวเห็นว่าเรียก40ล้านปอนด์เอาหมดหน้าตักตัวอาร์เซนอลมาซื้อมาเอาตังค์มาทำอะไรรอดูกันนะครับมาดูฝั่งแมนซิตี้กันบ้างแมนซิตี้เดี๋ยวเรื่องลูกดีแลปไว้ทีหลังแล้วกันเอาเรื่องซาเน่ก่อนซาเน่มีบิลมาอีกรอบนึงบอกว่าบาเยิร์นเนี่ยจะเอาลีรอยซาเน่กับอุสมานเดมเบเล่ให้ได้ดุจังเพราะว่าถ้าปล่อยไปอย่างนี้เนี่ยสู้ทีมอื่นในยุโรปไม่ได้แน่ๆใช่ต้องเสริมมาเพิ่มเพราะว่าอาเยโรเบนกับฟองลิเบอรี่เนี่ยอำลาไปแล้วจากสู้ในยุโรปไม่ได้ดอดบุญเสริมโหดนะครับปีนี้ใช่ก็ต้องหามาปีกเนี่ยแล้วจะเอาปีกระดับที่ว่ามาทดแทน2คนนั้นได้เนี่ยแล้วเพื่อสู้กับคนอื่นๆได้ก็ต้องนี่แหละซาเน่กับอุสมานเดมเบเล่คือตัวเลือกที่เขาใช้คำว่าสมบูรณ์แบบนะฮะก็จะเอาให้ได้แต่ปัญหาคือซาเน่เนี่ยเหลือสัญญากับซิตี้2ปีก็จริงแต่เดอร์ไบบอกว่าเอามา150ล้านยูโรใช่เมื่อวานมิเรอร์ก็บอกว่าไม่ลดใช่เป๊ปบอกมิเรอร์บอกเป๊ปบอกบอร์ดบริหารว่าถ้าได้150อ่ะขายได้ถ้าไม่ถึงก็เก็บไว้แล้วก็ต่อสัญญามันซะใช่นะครับส่วนเดมเบเล่เนี่ยเขาบอกว่ามีโอกาสย้ายทีมเพิ่มมากขึ้นนะหลังจากที่บาซ่าไปได้ตัวอองตวนกิสมันนี่ก็เป็นไปได้ไปได้ตัวกิสมันไม่พอข่าวกับเนย์มาร์ก็ยังไม่ซาด้วยใช่นะฮะมีข่าวจะไปเอาด้วยนะฮะก็อาจตัดสินใจขายปีกทีมชาติฝรั่งเศสเพื่อระดมทุนเข้าสโมสรทีนี้เนี่ยเป็นไปได้เลยเป็นไปได้เลยเดอะมิลเลอร์มารายงานหลังจากนี้หน่อยนึงบอกว่ากรณีซาเน่เนี่ยแมนซิตี้คุยกับนักเตะและมั่นใจว่านักเตะจะปฏิเสธบาเยิร์นแน่ๆแล้วก็อยู่ที่เอติฮัดสเตเดียมต่อไปส่วนเรื่องต่อสัญญานั้นก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่คนที่อยากไปแน่ๆของซิตี้เนี่ยก็คือกองหลังโอตาเมนดีครับโอตาเมนเกิดแล้วใช่ไหมใช่โอตาเมนดีอยากกลับมาเลนเซียคือจริงๆคิดว่าจะกลับตั้งแต่ตอนมาอยู่กับซิตี้แล้ว แต่พวกไออเมริกาต้านชอบสเปนกันแหละซื้อมาเท่าไหร่นะ40ล้านปอนด์หรืออะไรเนี่ยแหละก็มีช่วงเล่นดีบ้างอยู่แล้วแล้วทีนี้เนี่ยช่วงหลังอ้าวผมไม่ได้ลงแล้วนี่ครับก็อยากกลับเมสซาย่าแล้วว่าใช้สโตนถึงแม้ว่าคอมพานีจะไปแล้วสถานการณ์ดีขึ้นก็เหมือนกันนะก็อยากกลับอยู่ดีอายุเยอะแล้วด้วยใช่ทีนี้ก็ต้องดูกันว่าจะยังไงเพราะว่ามันก็มีทีมอื่นอยากได้เหมือนกันครับมีอาร์เซนอลด้วยนะโอ้ยาวด้วยแต่ดูแล้วใจนักเตะมันไปเมสซาย่าอยู่แล้วยากไหมอาร์เซนอลนะครับส่วนอีกเรื่องนึงที่ได้มาแน่ๆก็คือลูกชายลอรี่ดีแลปเจ้าหนูคนนี้นะฮะเป็นกองหน้านะคุณพ่อได้เป็นกองกลางคว้ารองเท้าทองคำมาแล้วนะชื่อเลียมดีแลปอายุแค่16แค่นั้นเองครับเด็กกระต่อเลยนะครับติดทีมชาติอังกฤษชุด U16 มาแล้วไปเล่นรายการชื่อพิลึกมาก Mercedes-Benz Aegean Tournament Aegean นี่คือทะเลสาบ Aegean นะแถวตุรกีอะไรแถวนั้นอ่ะ
นะฮะแล้วก็ไปคว้ารางวัลดาวซันโวมาได้ครับยิงไป4ลูกนะฮะแล้วก็ช่วยให้ทีม U18 คืออายุ16แต่ไปเล่นทีม U18 ครับของดาร์บี้ช่วยทีมคว้าแชมป์ลีกด้วยนะฮะทีนี้ซิตี้ก็มีข่าวจะทีมตั้งแต่เดือนมิถุนาแล้วครับแต่ว่าไม่เสร็จสิ้นไปๆมาเป็นนักเตะเปิดเผยเองเลยลงภาพใส่ชุดแมนซิตี้ใน Instagram ว่าโอ้โหผมตื่นเต้นมากครับได้เซ็นกับซิตี้ขอบคุณทุกคนที่ดาร์บี้ที่ผมอยู่ด้วยมาตั้ง10ปีนะฮะแล้วก็ตอนนี้อยากจะให้ถึงฤดูกาลใหม่แล้วล่ะครับนะซึ่งซิตี้ก็ต้องไปจ่ายค่าชดเชยต่อไปนะครับเพราะว่าอายุแค่16แล้วก็เดี๋ยวจะดึงมาอยู่ในทีมเยาวชนเขาบอกว่าเป็นทีมระดับdevelopment elite เลยนะคือระดับที่แบบตัวดีเลยจ่อจะดึงมาใช้การใช้งานได้อะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็คือข่าวของซิตี้ครับแล้วก็มีเรื่องโอ้โหข่าวซิตี้มาเยอะ มันมาก่อนที่จะทำข่าวเช้าเสร็จ เรื่องเครื่องบินของซิตี้ที่จะไปจีนตอนแรกเนี่ยมีโปรแกรมบินวันเสาร์มีโปรแกรมบินวันเสาร์ดีเลย์เพราะว่าติดปัญหาเรื่องเอกสารเรื่องลงทะเบียนนู่นนี่นั่นพอมาเลื่อนมาเป็นวันอาทิตย์ข่าวมาอีกแล้วดีเลย์แล้วดีเลย์แล้วใช่คือเครื่องบินที่จะไปเนี่ยนักข่าวเขาไปรอทำข่าวเลยปรากฏว่าประตูปิดไม่มีคนอยู่เนาะไม่มีคนไปที่เครื่องบินเลยนักตรงนักเตะก็อยู่บ้านกันหมดไม่มีใครมาไม่มีแจ้งข่าวก่อนด้วยก็ต้องเลื่อนไปอีกแต่คาดว่าน่าจะเป็นวันนี้แหละถ้าไม่วันนี้ก็ไม่ได้แล้วผมเดินทางไกลด้วยนะมีโปรแกรมเตะรายการพรีเมียร์ลีกเอเชียทัวร์ฟี่วันพุธครับนะครับแล้วเรื่องแถลงข่าวเนี่ยต้องแถลงข่าวก่อนแข่งใช่ไหมรู้สึกว่าจะเปลี่ยนมาแถลงที่ยังติดแทนในวันนี้แล้วค่อยบินไปเลยมีปัญหาอยู่นานคือบินวันนี้แน่ๆแต่ไม่รู้ว่าไปเมื่อไหร่ครับบินมาจะได้ซ้อมอาจจะต้องลงเลยโอ้โหครึ่งโลกบินไกลด้วยดิทำไมถึงดีเลย์ขนาดนั้นครับนะวุ่นวายมากสำหรับซิตี้ครับผมนะครับไปเรื่องอะไรอ่ะเชลซีเหรอเชลซีนี่ไม่มีข่าวซื้อตัวหรอกเพราะซื้อไม่ได้ใช่อวยเจ้านายมีข่าวอวยเจ้านายตอนนี้นะครับโอลิเวียชีรูตอนนี้ออกมาอวยเหมือนกันนะบอกว่าโอ้นักเตะในทีมเชลซีมีความสุขมากเลยที่ได้แฟรงค์ลัมพาร์ดมาคุมแล้วนี่แหละตัวเลือกที่เหมาะสมแล้วครับเขาบอกจากที่ได้ฝึกซ้อมกันมาเนี่ยเขาบอกว่าชื่นชอบพลังงานและความพยายามที่จะพัฒนาอยู่เสมอของลัมพาร์ดแล้วก็ความต้องการที่จะชนะโดยตลอดด้วยตอนนี้ในการฝึกซ้อมหนักมากแล้วก็เข้มข้นมากซึ่งเขาคิดว่าลัมพาร์ดคนที่ใช่นี่คือตำนานของสโมสรทุกคนก็เชื่อมั่นในคุณภาพการเล่นของลัมพาร์ดแล้วบอกว่าโอเคทีมซื้อไม่ได้แต่ว่าถือว่าเป็นโอกาสดีนะของพวกดาวรุ่งเนี่ยที่พวกคุณจะได้ขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่แล้วก็ได้รับโอกาสลงเล่นแล้วตอนนี้ทุกคนตื่นเต้นมากกับการลงเล่นพรีเมียร์ลีกเกมแรกก็คือจะเจอกับแมนยูไนเต็ดเชียร์ลูเพิ่งยิง2ลูกนะเกมล่าสุดนะทีนี้มาเรื่องเลี้ยวคู่กันบ้างเกือบลืมนะครับมีเจเกนครอปพูดถึงกรณีแบ็กซ้ายครับบอกว่าผมจะไม่ตอบว่าใช่จะซื้อแล้วก็ไม่ตอบว่าไม่ซื้อด้วยมีลุ้นมีลุ้นคือเป็นไปได้ทั้งซื้อและไม่ซื้อมีลุ้นมีลุ้นเพราะว่าในช่วงอุ่นเครื่องเนี่ยโอเคใช้เจมิลเนอร์เล่นได้แล้วก็มีเด็กดาวรุ่งอีก2คนครอปก็บอกว่ามิลเนอร์ก็เล่นได้เด็กดาวรุ่งนี่มันก็แววดีนะพอจะใช้การใช้งานได้เหมือนกันแต่เขาก็ยังไม่ปิดโอกาสเรื่องการเสริมแบ็กซ้ายเหมือนกันเดี๋ยวต้องดูตลาดว่ามีใครว่างหรือเปล่าถึงแม้จะบอกว่าไม่ทุ่มก็ตามครับไอ้เจ้าอะไรนะก่อนหน้านี้ฟีโปฟีโปไม่ไปแล้วนี่แพงเบติดต่อแพงด้วยแพงด้วยเด็กมันคงเห็นว่ามันก็คงไม่ได้เล่นหรอกจะไปเบียดแอนดี้ได้ไงใช่โดนอะไรแมงมุมกัดเหรอต้องแบ็กซ้ายแบบตัวที่แบบยอมเป็นสำรองเลยซื้อมาเพราะมันแขนหักมันก็เล่นมั้งไอ้แอนดี้โรเบอร์สันติดเชื้อด้านขวาโดนอะไรแมลงอะไรกัดชั่วโมงนี้หาคนเบียดแอนดี้ได้คนแอบบอกว่าโดนสไปเดอร์แมนเป็นสไปเดอร์แมนคนต่อไปครับนะฮะอ่ะนั่นก็คือข่าวของแจ็คเก็ตคอฟกับเรื่องการเสริมแบ็กซ้ายนะครับส่วนแดเนียลเซอริตที่หมดสัญญากับลิเวอร์พูลไปแล้วนะครับไปมาจะได้ไปกินพาสต้าเฉยเลยจะได้ไปโบโลญญาซันเดย์เอ็กซ์เพรสบอกว่าโบโลญญาสนใจแต่ว่าปัญหาคือให้ค่าเหนื่อยได้น้อยกว่าที่เคยได้รับกับลิเวอร์พูลเขาตีเป็นยูโรเนี่ย133,000ยูโรแต่ว่าตอนนี้ยื่นข้อเสนอแบบจริงจังที่สุดเลยเป็นทีมแรกตามรายงานซันเดย์เอ็กซ์เพรสนะครับแต่ว่ายังมีทีมอื่นที่สนใจก็คือแอสตันวิลล่าและก็เรนเจอร์โอ้โหคลาสทีมก็ไม่ต่างกันมากถ้าดูแล้วเนี่ยวิลล่ากับเรนเจอร์ดูดีกว่านะดูน่าสนกว่าคาร์ทีมไม่ต่างผมว่าถ้าเอามันนะเอามันไปอยู่เรนเจอร์อยู่เจอยิงกระจุยแน่ไปจับคู่กับเดฟองเงี้ยโอ้ว่าดาวสันโวเลยไปอยู่เรนเจอร์ถ้าไม่เจ็บนะจากสภาพสเตอร์ลิทแล้วก็ด้วยอายุเนี่ยโอเคอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าค่าเหนื่อยจะให้ได้ระดับเดิมก็ยากนะใช่ๆก็ต้องยอมลดลงมาหน่อยอาจจะเหลือสักแสนนึงอะไรเงี้ยบูรุนย่าได้เทรนเนอร์ใหม่หรอบูรุนย่าก็มีฮาโลวิชจะเป็นต่อเป็นต่อเขายืนยันแหละมาไหวอยู่นี่จะเป็นยังไงสู้อยู่คือคุมอยู่เอาวันนี้หมอนัดเขาบอกว่าขอสู้แต่สตีเลียนเปตรอฟก็รักษาตัวพักหนึ่งเหมือนกันนะใช่ใช่ตอนนั้นที่เป็นต้องสู้นะฮะนะฮะอ่ะนั่นก็คือเรื่องของเซอร์ลิทเดี๋ยวรอดูว่าเจ้าตัวจะไปไหนครับนะบางคนก็อินดี้ก็มีนะแบบพวกตัวดีๆเนี่ยบางทีมันเลือกไปอเมริกาใต้อะไรพวกนั้นก็มีเดี๋ยวดูกันแต่ผมว่านักเตะอังกฤษยากอ่ะเออไปอิตาลีต้องว่ายากแล้วผมมันเคยมีไอ้กองหน้าฝรั่งเศสอ่ะติดทีมชาติด้วยอองเดเบียชิยักอ่ะเออใช่คือมันเล็กไม่ได้ขี้เหร่ไปลีกเม็กซิโก
โผล่ไปลีกเม็กซิโกเฉยเล่นดีด้วยนะพาทีมได้แชมป์งงมากนะฮะทีนี้มาดูลีกอื่นกันบ้างเมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องของลีกสเปนนะครับบาร์ซ่าก็เปิดตัวอองตวนกริซมันแล้วผมไม่เห็นภาพเปิดตัวตกลงเปิดตัวที่ไหนไม่ได้เปิดในสนามปิดสนามมีหลายประเด็นเหมือนนอกจากแฟนบอลต่อต้านกริซมันแล้วเหมือนแฟนบอลช่วงนี้ต่อต้านบาร์โตเมลด้วยไอ้ล่าสุดเปิดตัวคนล่าสุดก่อนกริซมันเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าใครเขาไปตะโกนเหมือนมีบางส่วนตะโกนด่าบาร์โตเมลภาพมันไม่สวยก็เลยไม่ดีกว่าประมาณนั้นนะฮะกริซมันเปิดตัวสรุปไม่ใช่เบอร์7นะเบอร์17เบอร์17เบอร์จะกันกระแสดราม่าด้วยมั้งใช่แล้วจะได้เรื่องคูตินโญ่จะได้ไม่ต้องโดนถามด้วยครับผมว่าย้ายไม่ย้ายเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนะครับค่าตัวก็ทราบกันดีนะ150 ล้านยูโรเซ็นกัน5ปีค่าฉีก800 ล้านยูโรสัมภาษณ์ก็หวานเจี๊ยบครับตื่นเต้นมากที่อยู่ที่นี่เป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วก็เขาจะพยายามพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเขาอยากได้แชมป์ลาลิก้าสเปนโคปาเดลเรย์แชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งเขาไม่เคยได้ครับผมแล้วก็พูดถึงเมสซี่เขาบอกว่ายังไงได้เล่นกับเมสซี่บอกว่าแน่นอนนี่เป็นนักฟุตบอลที่ทุกคนจับจ้องแล้วมันเป็นความสุขที่ได้เล่นกับนักเตะระดับนี้นะฮะแอดมาริพอขายกิสมาแล้วก็เสริมกระจุยกันนะแล้วตกไอ้ลงไอ้เรื่องฟ้องร้องอะไรนี่ยังไงก็ต้องรอผมว่ามันต้องใช้เวลาแล้วยังไงบาร์ซ่าต้องจ่ายได้ตังค์อย่างเรื่องเนย์มาร์ตอนนั้นบาร์ซ่าต้องจ่ายทีหลังเป็นปีเลยครับที่ให้ซานโตสนะแต่เห็นมีข่าวเนย์มาร์ถ้าย้ายกลับมาสเปนจะโดนเรื่องภาษีอะไรก็เคลียร์กันจะไปให้สัมภาษณ์อะไรก็ไม่รู้บอกแมตช์ประทับใจที่สุดคือแมตช์ที่บาร์ซ่าชนะเปเช่6-1ไอ้เลวโอ้โหพูดได้ไงอ่ะนะฮะทีนี้มาดูเรื่องเอเดนอาซาร์บ้างนะครับอันนี้ออกมาช่วงเย็นเมื่อวานนี้เปิดเผยถึงสาเหตุที่เลือกเบอร์23ด้วยตอนแรกนี่มีข่าวว่าจะเอาเบอร์7จะไปแย่งเจ้ามาริโนดิอาสจริงๆอาซาก็อยากได้เบอร์10แหละแต่จะไปแย่งจากระดับบาลงดอเขาแซวแล้วว่าอาซาเคยแซวแล้วบอกว่าให้โควาซิชติดต่อให้แล้วตอนแรกบอกว่าคุยกับโมดิชให้ขอโมดิชตอบคำเดียวแล้วไม่ให้โอเคอาซาเบอร์อื่นก็ได้ถ้าโมดิชเป็นคนไทยนี่น่าจะตอบอีกแบบนึงกูใครกูใครก็สุดท้ายมาเลือกเบอร์23ซึ่งก็ลงตัวเพราะว่ามันเป็นเบอร์ของไอ้เลเกยอนใช่ไหมที่ปล่อยย้ายไปแล้วแล้วก็เป็นเบอร์นี้เนี่ยเคยเบคแฮมเคยใส่แล้วก็แต่ว่าเขาบอกจริงๆไม่ได้ใส่ตามเบคแฮมคือเขาบอกอาร์ซาเนี่ยชอบบาสเกตบอลมาก คือตั้งใจตามรอยไมเคิลจอร์แดนกับเลบรอนเจมส์ซึ่งไอ้เลบรอนเจมส์ก็ตามรอยไมเคิลจอร์แดนใช่อีกทีเพราะฉะนั้นก็ตามรอยไมเคิลจอร์แดนเบคแฮมเนี่ยก็เลือกเพราะไมเคิลจอร์แดนใช่เบอร์23นี่ดังเพราะจอแดนคนเดียวเลยนะคือไม่มีคนอื่นชัดไม่ดังเลยชัดเลยชัดเลยนะถ้าเอาแบบต้นกำเนิดจริงครับผมเจมก็ยังใส่23อยู่นะครับติดสัญญาครับนะจะให้แอนโทนีเดวิสก็ไม่ได้เดวิสต้องใส่เบอร์3แทนทีนี้มาดูโปรแกรมบอลกันบ้างนะครับฟุตบอลรายการประหลาดนี่อินเตอร์คอนติเนนตัลครับเกาหลีเหนือเจอทาจิกิสถานครับผมนะครับเวลา20:30นะส่วนกระชับมิสโมสรมี2คู่แค่นั้นเองเที่ยงคืนตรงเลยัวของสเปนเจอกับเออีบานะครับแล้วก็20:00พรุ่งนี้โคโลราโดราปิดเจอกับอาร์เซนอลนะฮะเช้าวันอังคารประเดิมชุดใหญ่ประเดิมไปบริษัทเก็บแรงกระตุ้นในโคเอนเก้หน่อยเอาหน่อยเทตังเข้ามาหน่อยเล่นให้มันแย่ๆเข้าไปไปก้นเอาเอลัมเลยเอารั่วๆเป็นมวยตันเอาเอลัมเลยขอกองหลังนะอ่ะพูดถึงฟุตบอลแล้วเมื่อวานนี้จริงๆมันมีกีฬาอย่างอื่นที่น่าสนใจด้วยนะใช่ครับคือมันเป็นวันตัดสินแชมป์ที่สูสีกับทุกอันถูกต้องพูดถึงวิมเบิลดันก่อนวิมเบิลดันนี้แกรนด์สแลมรายการที่3ครับโนวัคโยโควิชเจอกับโรเจอร์เฟเดเรอร์ใช่สู้กันโอ้โหเสมอกัน2เซตอ่ะเสมอกัน2ต่อ2เซตใช่มั้ยแล้วพอถึงเซตที่5ครับโยโควิชเบรกก่อน4-2เฟเดเรอร์เบรกคืนใช่แล้วมาถึงคือเซตสุดท้ายเขาใช้กฎใหม่ใช่ไหมใช่ต้องเล่นกันจนกว่าชนะกัน2เกมถูกต้องแต่ว่าถ้าถึง12เกมเท่ากันเนี่ยค่อยไทยเบรกให้ไทยเบรกเพราะมันหนักไปพอถึงแบบ8-7เนี่ยเฟเดเรอร์ได้2แมตช์พอยต์นะ2แชมเปี้ยนชิพพอยต์เลยโยโควิชเอาคืนได้เอาคืนได้แบบมีเกมนึงเนี่ย40-15เลยนะแล้วโยโควิชแบบรวดเลยรวดเลยอ่ะใช่แล้วก็มาชนะในช่วงไทยเบรกครับนะครับคือเฟเดเรอร์มีโอกาสจะปิดเกมอ่ะใช่ๆจะเลยแต่ว่าทำไม่ได้เองทำไม่ได้ผมแล้วหลังจากนั้นพอปิดไม่ได้เนี่ยโหเห็นเลยว่าแรงไม่ได้แพ้ฝีมือแพ้แรงแพ้เพราะว่าแรงแล้วก็วันนี้ตีเสียเองหลายครั้งอายุ37แล้วไงเขายิงไปเกือบ100วินเนอร์นะเมื่อคืนอ่ะครับก็โยโควิชผมว่าก็เข้าแผนอ่ะดึงมาถึงไทยเบรกฟอร์มพีคด้วยก็เสร็จแล้วสายเบากว่าเยอะเลยใช่โอ้สายเฟเลอร์เจอใครมาว่าเหนื่อยๆจะมาเจอนาดาวตกทิ่มเลยแต่ว่าโยโควิชมีสถิติดีชนะเฟเดเรอร์3ครั้งเลยในนัดชิงวิมเบิลดันใช่2014 2015แล้วก็ปีนี้ครับคือสถิติรวมอะไรก็เหนือกว่าเฟเดเรอร์หมดอ่ะใช่ใช่นะฮะเดี๋ยวเราดูต่อไปส่วนรายการอื่นๆมีก็ติดโอเพ่นในยูโรเปียนทัวร์อันนี้ก็ต้องด่วนถึงเพลย์ออฟครับแล้วก็เป็นแบนวิสเบเกอร์ชนะไปนะฮะอันนี้ไม่ลงรายละเอียดละกันรายการไม่ใหญ่แต่ว่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้แหละ
รายการใหญ่มาแล้วดีโอเพนนะครับคอนเสิร์ตที่พักไปก็กลับมาแล้วไอ้พวกกองเต็งก็ไปหมดมีนักกอล์ฟไทยไปแข่งด้วยเดี๋ยวมาดูการโปรอาร์มนะฮะเป็นยังไงอีกอย่างนึงที่อยากจะพูดให้ฟังก็คือเรื่อง Formula 1นะครับ British กลางปีมันไม่ใช่มันตรงที่แย่งแชมป์นะมันไปมันอันดับอื่นไอ้เลือกแรกกับแม็กเวอร์ซัพเพนเนี่ยเหมือนคู่ปรับคู่ใหม่มันดวลกันแบบล้อต่อล้อเป็นพวกเลือกใหม่สุดท้ายเลือกแพ้ชนะไปนะครับได้อันดับ3ไปส่วนเวอร์ซัพเพนนี่โดนเวทเทลสอยครับชนเปรี้ยงแต่ว่ารถไม่พังแข่งต่อได้ช่วยน้องนะจบที่5เวทเทลช่วยน้องนะไปจบนู่นน่ะที่16 18เวทเทลมีนักแข่งไทยด้วยนะอเล็กอัลบอนอเล็กอัลบอนเกือบได้แต้มไปพลาดรอบสุดท้ายครับเนี่ยสุดท้ายหลุดไปที่12นู่นครับนะครับส่วนตัวเดอฟองเมื่อคืนนี้ก็วัดกันถึงช่วงท้ายเหมือนกันคือเมื่อคืนนี้เป็นอะไรไม่รู้วัดกันแบบสูสีหมดเลยนะฮะก็เรียบร้อยไปสำหรับวันนี้เอากีฬาอื่นมาเสริมๆกันบ้างจะได้ไม่เบื่อใช่ครับนะครับมันก็เป็นรายการใหญ่ด้วยนะฮะวันนี้ครบถ้วนแล้วพวกเราสองคนลาไปก่อนแล้วติดตามได้ใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผม